สวัสดีครับเพื่อนๆหัวใจช่างนะครับพาเพื่อนๆย้อนกลับมาดูประตูเลื่อนโค้งหน้าบ้านนะครับหลายคนก็อยากจะทำนะครับก็เลยพาเพื่อนๆย้อนกลับมาดูนะครับสำหรับแบบประตูเลื่อนโค้งนะผมจะมาแนะนำเรื่องล้อก่อนนะครับล้อเป็นล้อสปริงนะครับ360องศาก็คือหมุนรอบตัว360องศานะครับเราก็จะเอามาเชื่อมติดกับตัวโครงสร้างของบานประตูนะครับโดยให้ยึดจากข้างหน้านะครับเป็นแนวห่างจากขอบหน้ามาสักประมาณ6เซนนะครับห่างขอบหน้ามาถึงกึ่งกลางก็ประมาณ6เซนครับแล้วก็เชื่อมติดไว้นะครับในทุกบานนะครับบานหนึ่งจะมี1ล้อนะครับติดอยู่ข้างหน้านะครับติดอยู่ข้างหน้าระหว่างบานก็จะมีบานพับที่เป็นถ้วยนะครับบานพับถ้วยนะยึดติดกัน2จุดนะครับคือข้างบนกับข้างล่างนะครับที่จะเป็นจุดหมุนของบานนะครับเมื่อเวลาเข้าโค้งนะครับจุดหมุนของบานเมื่อเวลาเข้าโค้งนะครับเวลามันโค้งมันก็จะหมุนนะครับหมุนได้นะครับล้อก็จะติดอยู่กับหน้าบานข้างหน้านะครับเพื่อนท่านไหนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่หน้าบ้านแคบมีปัญหานะครับอยากจะลองทำเองนะครับซื้อเหล็กมาทำเองก็ทักเข้ามาได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะปรึกษาว่าจะทำยังไงดีนะครับเริ่มต้นยังไงนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับสวัสดีครับ